ผู้นำยุโรปกลัวโควิดกลายพันธุ์ก็เลยยังไม่รีบเปิดอันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับคนไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่อยู่ในรายชื่อที่เขามองว่าความเสี่ยงต่ำฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเข้าได้อยู่เพียงแต่ว่าหลายๆประเทศก็คงจะมีเรื่องเองินไข่มากขึ้นเช่นใบตรวจโควิดหรือการกักตัวหรือขอวีซ่ายากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้แต่ไทยยังค่อนข้างโชคดีแต่ทีนี้ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะ่ะตั้งแต่เขาเปิดมาใช่ไหมก็คือตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนเลยด้วยซ้ำอ่ะก็ยังกล้าเปิดใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่เรื่องของโควิดกลายพันธุ์โผล่มาเนี่ยก็เลยกลายเป็นล็อกดาวน์กันใหญ่เลยก็ล็อกดาวน์มาจนถึงตอนนี้แต่เห็นข่าวหลายๆประเทศเนี่ยมีแนวโน้มจะเริ่มการผ่อนคลายก็คือตั้งแต่สักต้นหรือกลางเดือนมีนาคือการเปิดที่เขาว่าเนี่ยคือหมายถึงว่าเปิดหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ทีนี้ สำหรับของไทยอย่างที่บอกก็คือยังคงเข้าได้ในหลายๆประเทศอยู่แต่การที่ว่าไม่ยอมเปิดหรือพยายามเปิดให้ช้าที่สุดก็คือสําหรับแบบเปิดเสรีเปิดหมดเลยก็เดี๋ยวข่าวนี้อัปลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ตรงนี้เขาบอกว่ากฎการห้ามเดินทางดูเหมือนจะไม่มีจุดสิ้นสุดในสายตาของผู้นำยุโรปเพราะว่าเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโควิดกลายพันธุ์ใหม่ ตามข่าวนี้เขาก็สรุปมาว่าทางยุโรปเนี่ย EU เนี่ยก็คือเป็นจุดหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ที่ถูกผลกระทบจากโคโรโนาไวรัสมากที่สุดแล้วก็มีจํานวนประเทศที่กำลังอยู่ในระหว่างล็อกดาวน,น์เนชั่นเนชั่นอลล็อกดาวน์ก็คือเหมือนแบบคือปิดแบบห้ามออกจากบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามีหลายๆคนยังบอกอยู่นะว่าเขาก็ยังออกได้นะก็คือเรา เคยสงสัยไงว่าถ้าเกิดใครที่ไปแบบไปเที่ยวเฉยๆไม่ได้มีคนรู้จักไม่ได้มีแฟนหรือครอบครัวอยู่ที่นั่นน่ะแล้วไปแล้วถ้าเกิดเขามีกักตัวเนี่ยทำยังไงซึ่งซึ่งก็จะพอบางประเทศนะที่ให้กักตัวอย่างนอร์เวย์หรืออิตาลีหรือเบลเยียมถ้าจําไม่ผิดนะแต่ว่าล่าสุดก็เท่าที่เช็คดูคือเยอรมนีก็ยังคนไทยยังคงเข้าได้ตามปกติแถมยังไม่ต้องเอาใบตรวจโควิดด้วยนะทีนี้เราก็สงสัยถ้าคนที่ไม่ได้มีคนรู้จักอย,อยู่ที่นั่นอย่างที่บอกเนี่ยเราต้องกักตัวทําไง เขาก็มีคนบอกนะคนที่มาคอมเมนต์เราเนี่ยจริงๆเราก็ออกได้เลยแหละแต่ว่าเหมือนกับพยายามออกไปทีละคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการนัดหมายกับซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนหรืออะไรประมาณเนี้ยคือไม่งั้นเราจะไปซื้อของที่ไหนอะ่ะก็คือเขาอาศัยความเชื่อใจกันซะมากกว่าแล้วเขาบอกว่าออมีภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสุขภาพในประเทศเช็กริพับลิกลลตเวียสวีเดนสเปนและโปรตุเกส เหมือนกับว่ามันรุนแรงร้ายแรงมากขึ้นอย่างเนี้เหรองั้นเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนิดนึงก็คืออันนี้เป็นสถิติขององค์การอนามัยโลกนะครับก็คือเราก็ซูมมาที่ประเทศยุโรปแล้วก็อยากรู้ประเทศไหนก็จิ้มไปเลยใช่ไหมออฟลงลิงก์ไว้แต่ลงลิงก์ไว้อันเดียวนะแล้วก็อยากรู้อะไรก็มาจิ้มประเทศนั้นๆเนี่ยก็อย่างสมมติว่าอันนี้ออฟจิ้มเยอรมนีใช่ไหมเยอรมนีนี่ดีขึ้นเยอะเลยนะแต่จะมีอันนี้แอบแลบ แอบแลบอบแลบขึ้นสูงกว่าอันนี้เดือนี๋ยคมนี้ดีขึ้นเยอะอัตราการเสียชีวิตก็ดีขึ้นเยอะตั้งแต่เขาเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมเนี่ยส่วนเช็คเกียก็คือเช็กริพับลิกเออวะ่ะเหมือนกับลงเสร็จแล้วก็เทิรนขึ้นมาลงแล้วก็เทิร์นขึ้นมาอืมไม่แปลกที่จะยังกลัวสายพันธุ์ใหม่อยู่อา้าวไหนบอกว่าโปรตุเกสไม่ดีบอกว่ามีเฮล์อเมอร์เจนซีอันนี้ไงลงมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยจากสูงสุดนะ หมื่นห้าพันต่อวันตอนนี้มาเหลือแค่พันกว่าบอกว่าแค่ใช่ไหมแต่ว่าพันกว่านี่มากกว่าไทยตอนที่เละลอกสองไม่เท่าไหร่อีกนะเออแล้วไหนะบอกว่าไม่ดีสเปนนิดน,นึงครับสเปนก็ดีขึ้นเยอะนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหลงมาแบบว่านะเห็นดูต่ํานะจริงๆก็รยรงหลายพันอยู่นะแต่จากเดิมนะสี่หมื่นต่อวันเลยนะสูงสุดเลยนะเออดีขึ้นเยอะเลยนะเอาอันนี้สุดท้ายแล้วกันนะครับแลตเวียนะแลตเวียนี่งงมากนะ เพราะว่าตั้งแต่ประเทศอื่นเขาเปิดกลับมาให้ไทยสามารถเดินทางขอวีซ่าแล้วก็เข้าได้เนี่ยแลตเวียเนี่ย ia เนี่ยยังไม่เปิดยังไม่ยอมเปิดไม่เคยเปิดให้ประเทศเสี่ยงตามอย่างไทยเลยแต่ว่าดูโควิดก็พุ่งเฉยเลยนะแล้วก็เนี่ยยังไม่ยอมลดลงเลยนะก็มีทั้งประเทศที่ดีขึ้นแล้วก็ประเทศที่ไม่ดีขึ้นแต่เอาว่าประเทศบิก๊กบิกส่วนใหญ่จะดีขึ้นก็เมื่อพิจารณาถึงวิกฤตด้านสุขภาพผู้นำยุโรปหลายๆคนก็ยัง ไม่มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายเรื่องกฎการเดินทางคือไม่แน่จใจหมายถึงอะไรแต่ว่าเคยนําเสนอข่าววันก่อนว่า UK เคขามีรถแมพออกมาแล้วว่าประมาณทุกๆ5สัปดาห์ซึ่งไม่ได้การันตีว่าจะเป็นอย่างนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทุกๆ5สัปดาห์จะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็จะพยายามเปิด International Travel ในวันที่17พฤษภาคมแต่อาจพลิกผันได้ถ้าสถานการณ์มันแย่ลงหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้คือทาง e ูยังไม่ได้มีข่าวเรื่องนี้ออกมาแต่ในความเชื่อส่วนตัวนะครับเพราะว่าประเทศบิ๊กบิ๊กหลายประเทศเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วฉะนั้นพอยิ่งใกล้หน้าร้อนมากเท่าไหร่เนี่ยเขาน่าจะยิ่งผ่อนคลายกันมากขึ้นเพราะไม่งั้นแล้วนี่คือพังอย่างเดียวเลยหน้าร้อนนี่ก็คือเริ่มต้นก็สักกลางกลางเดือนพฤษภาคมใช่ไหมตรงนั้นอ่ะจุดนั้นน่ะน่าจะผ่อนคลายกันไปเยอะแล้วนะครับแต่แต่ว่าประเทศไทยเราโชคดีอย่างที่บอกไง ยังเข้าหลายๆประเทศได้อยู่อันนี้พูดถึงลอนดอนนิดนึงว่าชาวลอนดอนเนี่ยเขาชอบไปเที่ยวกรีซหรือสเปนใช่ไหมเพราะว่าเป็นยุโรปใต้อะยุโรปเขตร้อนอะ่ะคือร้อนของเขาก็คงไม่ร้อนเท่าเราแต่ว่ายุโรปเขตร้อนอะ่ะเขาช่วงหน้าร้อนอะ่ะเขาจะชอบเที่ยวกันเองไนงะซึ่งตอนช่วงนั้นของไทยไปเจอหน้าฝนพอดีฉะนั้นที่เราว่าเราจะเปิดในค3สามเนี่ยก็เลยงงจริงๆนะควรจะรีบให้เร็วกว่านั้นแบบให้ทันสงกรานหรืออะไรเงี้ยนะ มาเปิดเอาคิวสามก็ไม่ค่อยมีคนมาอยู่ดีแหละเพราะาเป็นหน้าฝนของเราอะ่ะแล้วก็เป็นหน้าร้อนของเขาด้วยเขาก็เที่ยวของเขาเองง่ายกว่าอยู่ใกล้ๆมามาไทยตั้งไกลแถมถ้าตอนนั้นยังกัดตัวอีกหรือว่ายังต้องซื้อประกันแพงๆขอ coe ก็คงเป็นด่านสกัดให้มาน้อยอยู่ดีเขาบอกว่าชาวลอนดอนที่จะไปเที่ยวกรีซหรือสเปนก็คงจะต้องรอมากขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยเนข่าวนี้บอกว่าผู้นํายุโรปหลายๆคนได้พูดในวันก่อนว่าการเดินทางที่ไม่จําเป็นก็ยังคง ห้ามอยู่อย่างการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยยนเนี่ยบอกไม่จําเป็นแต่แต่ต้องดูความหมายนิดนึงเขาหมายถึงประเทศส่วนใหญ่ที่สถานการณ์โควิดไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกับของเราของเราเป็นประเทศเสี่ยงโควิดต่ําคือเวลาดูข่าวจะต้องแยกสองแบบนะครับแต่แน่นอนว่าเรื่องของการห้ามเดินทางระหว่างเมืองยังคงมีผลอยู่ทําให้ต่อให้อยากไปเที่ยวยังไงก็คงต้องรอดูต่อไปก่อนก็บอกว่าสถานการณ์ยังคงซีเรียสอยู่ทั่วทั้งทวีปเลย จากในนี้ก็คือผู้นำยุโรป27คนกำลังจะประชุมกันน่าจะผ่านมาแล้วนะยังไม่มีข่าวออกมานะเพราะว่าบอกว่าวันพฤหัสใช่ไหมคงจะผ่านมาแล้วก็มีพยายามหาข้อตกลงว่ายุโรปจะฉีดวัคซีนกันให้ได้70%ของประชากรผู้ใหญ่ได้ทันภายในฤดูร้อนนี้ไหมคือเขาต้องรีบนะต้องรีบนะเพราะว่าเขามีหน้าท่องเที่ยวแค่ไม่กี่เดือนเองใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ทันฤดูร้อนนี้นะก็พังเลย เลยคือตอนนี้เขาเหมือนกับว่ากําลังคือมันมีเป้าหมายอยู่แล้วไงหน้าร้อนจะต้องเปิดใช่ไหมฉะนั้นเขากําลังซีเรียสกันอย่างหนักเร่งหาวัคซีนมาฉีดประชากรกันอย่างหนักเลยของเราก็มีเข่าที่จะเริ่มฉีดวัคซีนกันแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็คือจะฉีดก็ตามแผนเดิมอยู่แล้วก็คือภายในเมษาก็คือสองล้านโดสก็คือหนึ่งล้านคนเองใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปพฤษภาถึงสิงหามั้งถ้าจะไม่ผิดก็ได้อีก 13ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ก็คงเป็นผู้สูงอายุก่อนแล้วก็คนจําเป็นก่อนอยู่ดีฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่แบบที่ยังหนุ่มสาวหรืออะไรกว่ากว่าจะได้ก็หลังสิงหาก็คือถือว่าช้าแต่อันนี้คือเขาจะเร่งฉีดให้ได้70%ของคนทั้งทวีปกันภายในก่อนฤดูร้อนให้ได้จะมองว่าการที่เขายังคงซีเรียสอยู่ในช่วงนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสถ,ถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วนี่ถ้าสถานการณ์แบบ ยังแย่อยู่แล้วก็ซีเรียสเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ดีแน่ก็คือเหมือนกับว่าเขาจะพยายามให้มันกดให้มันต่ําลงไปอีกให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วก็แน่นอนว่าจบฤดูร้อนก็เดี๋ยวก็หนาวกลับมาอีกเดี๋ยวก็พุ่งอีกใช่ไหมฉะนั้นยังไงผู้นําเองเขาก็ต้องซีเรียสกันไปตลอดแหละจนกว่าจะเทสกันอีกรอบหนึ่งในฤดูหนาวรอบถัดไปว่ามันจะพุ่งเหมือนครั้งนี้อีกไหมเพราะว่าครั้งนี้คือที่พุ่งเว็บ2เว็บสมเนี่ยก็เพราะว่าฤดูหนาวนั่นแหละมีอิทธิพลส่วนใหญ่แล้วก็ตอนนี้คือจํานวนเคสการติดเชื้้อทททััวท่ววงีนะ มีอยู่21ล้านคนแต่มีผู้เสียชีวิต515,000คนก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณ2%เซกว่าๆนะก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะนะต่อให้มีเรื่องของไวรัสกลายพันธุ์มาก็ถือว่าก็ยังไม่ได้เยอะนะคือไม่เยอะของอับนี่หมายถึงว่าไม่เยอะถ้าเทียบกับสาเหตุการเสียชีวิตเรื่องอื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของเบาหวานโรคเส้นเลือดในสมองโรคปอดอักเสบเรื้อรงังหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเคยอ่านเจอมาว่าเขาก็เสียชีวิตด้วยเรื่องของพวก ไขวัดใหญ่หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจกันเยอะทุกปีอยู่แล้วถึงแม้จะไม่มีโควิดก็ตามตอนนี้เขาพู่นเหมือนกับว่ามีหลายประเทศที่สถานาการณ์ยังแย่อยู่ซึ่งพวกนี้ได้พูดถึงกราฟไปแล้วแต่มีขอสวีเดนอีกสักอันหนึ่งแล้วกันสวีเดนเหมือนกับลดลงมาถึงจุดหนึ่งเสร็จแล้วก็มีการพุ่งกลับขึ้นไปแต่ว่าการเสียชีวิตก็ยังคงต่ำอยู่ก็คือ ต้องระวังสายพันธุ์ใหม่เพราะว่าติดเชื้อง่ายกว่าเดิมแต่ว่าการเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้แย่กว่าเดิมนะสิ่งที่ต้องระวังอันใหม่ของเขาก็คือเรื่องของไวรัสกลายพันธุ์ก็หมายความว่าต่อไปประเทศที่อาจจะเข้ายุโรปได้ก็จะต้องเป็นประเทศที่ไม่ได้มีเรื่องของไวรัสกลายพันธุ์ระบาดมากนะักเพราะถ้ามีเขาก็จะไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยนะก็คือเหมือนกับว่าการพัฒนาวัคซีนน่าจะยังไม่จบง่ายๆก็คือตอนนี้ฉีดก็คือเหมือนเป็นรอบแรกอะแล้วก็ วัคซีนรุ่นถัดไปก็คือต้องเป็นวัคซีนที่สามารถจัดการกับไวรัสกลายพันธุ์ได้เะนั้นแสดงว่าต้องมีการวนวนอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าคือ,อตีความว่าตรงนี้ที่บอกว่าการเดินทางที่ไม่จําเป็นก็ยังถูกห้ามอยู่ก็คงหมายถึงเขายังคงต้องตั้งกัดกันอยู่ยิ่งประเทศไหนที่อยากจะเข้าแล้วติดเชื้อโควิดเยอะๆก็อาจจะยังต้องห้ามอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะห้ามไปหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ อันนี้อาจจะเป็นข่าวร้ายสําหรับประเทศในยุโรปบางประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมากอย่างกรีซเป็นต้นแต่อว่าก็พึ่งพาเยอะหมดนะเะฝรั่งเศสน,นี่นักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งเลยแปดสิบเจ็ดล้านส่วนสเปนแปดิบกว่าล้านกรีซนี่แค่ยี่กว่าล้านเองนะทำไมถึงบอกว่าพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างหนักอ๋อคือบางประเทศเขาก็อยากจะรีบเปิดการท่องเที่ยวอย่างกรีซเนี่ยก็พยายามผล,ลักดัน e ูเพื่อให้ออกวัคซีนพาสปอร์ตให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะเริ่มเปิดการท่องเที่ยวให้ทันสําหรับฤดูร้อน ก็มาดูกันสู้กันของเรื่องของความกางังวลกับเรื่องของความจําเป็นที่จะต้องเปิดหรือดูร้อนว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงกันบ้างคือเรียกได้ว่าขณะที่ข่าวของวัคซีนพาสปอร์ตกําลังแพร่หลายกันมากเนี่ยแต่ว่าภูมิภาคที่ช้ากลับเป็น e ูเอเองคือเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยเราอาจจะได้ยินจากบางประเทศในยุโรปแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะยังพยายามไม่รีบเท่าไหร่ แล้วก็อันนี้คือ CEO ของสแ a นด i เ a v i a n Airline ก็บอกว่าออวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยสามารถช่วยเปิดให้โลกกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งได้แต่ว่าที่ต้องทำให้ดีคือไม่ใช่เป็นมาตรฐานของประเทศคือหมายถึงว่าต่างคนก็ต่างทำอะไรเงี้ยมันคงต้องเป็นมาตรฐานระดับ International ก็คือต้องเป็นองค์กรกลางนะที่จะทำเนี่ยอย่างตอนนี้มีของ IATA ก็คือ IATA Travel Pass เนี่ยได้ทำออกมาแล้ว ที่ร่วมกับสายการบินหลายๆที่อย่างเช่นอมิเรตหรือกาตาหรือว่าการบินไทยก็จะเข้าร่วมเนี่ยน่าจะเป็นของเจ้านั้นนะคือคือเป็นแอปบนมือถือที่สามารถเอาไปยิงแล้วก็จะรู้ได้เลยว่าประวัติคนนี้คือฉีดวัคซีนมาแล้วหรือเคยตรวจโควิดมาแล้วบ้างหรือยังคือเหมือนว่าวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยมันไม่ได้จะใช้แค่เวลาขึ้นเครื่องบินแต่มันอาจจะสามารถเอาไว้ใช้ได้สําหรับพาหนะอื่นๆอย่างเช่นเวลาข้ามพรมแดนอย่างข้ามพรมแดนด้วย รถไฟรถยนต์หรือว่ารถบัสอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาจะตรวจกันยังไงนะกับพวกนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ยิงหรือยังไงทีนี้คือสุดท้ายนะครับต่อไปไม่รู้ว่านอกจากที่เราต้องพกพาสปอร์ตแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตติดตัวไปด้วยใช่ไหมจะอยู่ในมือถือหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะกลายเป็นว่าต้องส่องพาสปอร์ตเลยอย่างนั้นหรือแล้วก็ดูเหมือนวัคซีนพาสปอร์ตอาจจะเป็นปัญหาสําหรับยุโรปนิดนึงเพราะว่า ถ้าใครไปเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาเขาข้ามประเทศเนี่ยไม่ได้มีด่านนะไม่ได้มีการตรวจเช็คนะจะขับรถข้ามพรมแดนหรือขึ้นรถไฟก็ไม่ได้ไม่ได้มีการเช็คแต่ไอที่เช็คอาจจะเป็นเรื่องของเครื่องบินที่บินภายในทวีปอะไรเงี้ยนะแต่ปกติชาวยุโรปไม่เคยต้องมีการต้องมาโดนตรวจหรืออะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องมีการมาตรวจใบรับรองการฉีดวัคซีนตอนข้ามพรมแดนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาละ ว่าการเดินทางก็อาจจะยังไม่ได้เสรีเท่าเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็การขนส่งก็อาจจะช้าลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะทํากันยังไงครับก็ตรงนี้อยากให้เพื่อนๆท,อๆที่อยู่ยุโรปอยู่แล้วนะครับอาจจะช่วยเล่าสถานการณ์นิดนึงว่าที่นั่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ประเทศที่ได้ฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วสถานการณ์เป็นยังไงคนที่นั่นเขาว่ายังไงกันบ้างดีขึ้นไหมหรืออะไรอย่างงี้นะครับเพราะเราก็มีความหวังว่าอีกสักเดืนอน2เดือนเราก็จะได้เริ่มไปเที่ยวกันได้บ้างนะครับ ครับก็มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ